จริงปล่อยให้ใจเบาเบาเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพลาดอย่าไปยึดให้มันมาบทชีวิตที่ลายหลากฉากสุดท้ายก็ฉะนั้นก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางห้องเรียน Palliative Care นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสหรือว่าหมอเต้ยนะครับกับ Advanced Care Planning Live Series นะครับวันนี้ก็กลับกันมาอีกครั้งในครั้งที่8แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ร่วมเรียนรู้ไปกับเราในหลากหลายมิติของ Advanced Care Plan กันเลยทีเดียวนะครับในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับจากอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําชื่อเสียงเรียงนามสักเล็กน้อยนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นายแพทย์ณัชศักดิ์อัคคยากรนะครับอาจารย์มาจากศูนย์ชีวาภิบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับสวัสดีอาจารย์แอคนะครับสวัสดีครับน้องเต้ยอาจารย์เต้ยนะครับ ครับขอเรียกอาจารย์แอคละกันนะครับเพื่อความแบบสบายๆนะครับวันนี้เราก็มาในหัวข้อเรื่อง psychological aspect of ACP กันนะครับก็สาเหตุที่มาที่ไปของหัวข้อนี้เนี่ยเราในฐานะคนที่ทำงาน ACP มาเนาะมันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในช่วงการพูดคุย Advanced Care Plan ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในแง่ประโยชน์ที่จะได้จากการทำ ACP ผมก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าที่มันไม่ใช่ไปโฟกัสที่จุดๆเดียวคือการดูแลในช่วงท้ายเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการได้เคลียร์ใจหรือว่าดูแลความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของการทำความเข้าใจตัวโรคหรือว่าการดูแลความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะต่างๆรวมไปถึงการยอมรับความเป็นจริงที่มันอาจจะยากที่จะยอมรับได้นะครับวันนี้ผมได้เคยมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์แอคแล้วก็รู้สึกว่าเป็น practical point แล้วก็มีจุดที่น่าสนใจอยากจะร่วมแบ่งปันให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันนะครับก็ทักทายอาจารย์แอคอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับว่าตอนนี้มาห้องเรียน Palliative Care เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ตั้งใจว่าจะเรียนรู้ด้วยเหมือนกันครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะห้องเรียนนี้ก็น่าจะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่พอที่จะแบ่งปันได้ก็ยินดีเลยปกติก็เป็นทำงานหลายอย่างพี่เองก็เป็นจิตแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ผสมผสานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ตะวันออกก็เกี่ยวกับการฝังเข็มแล้วก็ส่วนเข็มหลอดเลือดสมองระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นด้านยุโรปก็เป็นโฮมิโอแพทโฮมิโอพาติสโฮมิโอพาตี้นะครับซึ่งก็เรียกโฮมิโอแพทนะครับก็คือให้สารพลังงานที่สอดคล้องกับบุคลิกพื้นฐานคนแล้วก็ถ้าเป็นเวสเทิร์นก็ด้านจิตแพทย์เป็นจิตแพทย์ทั่วไปแต่จบด้านพันธุกรรมสารเสพติดที่อเมริกานี่มาที่มาก็คือดูแลสุขชีวภิบาลนั่นเป็นการดูแลประคับประคองเป็นฮะที่จะต้องเน้นคุณภาพชีวิตเน้นเรื่องของการลด suffering ต่างๆทีนี้คุณภาพชีวิตมันก็คงมีหลายความหมายในแต่ละครอบครัวเองก็ผมให้ความหมายแตกต่างกันนี่คนไข้เราก็วันนี้ทำคุยเรื่อง ACP เนี่ยคนไข้เราจำนวนหนึ่งรู้จักมากขึ้นนะครับในสังคมปัจจุบันแล้วก็ Advanced Care Plan เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่สำคัญมากเพื่อเป็นการเผื่อใจนะฮะเพื่อการเตรียมใจนะครับแล้วก็เตรียมกายด้วยเตรียมสังคมเตรียมจิตวิญญาณก็คือเป็นการ proactive plan นะในส่วนที่มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปจนถึงเขาสิ้นชีวิตหรือต้องมีการพัดพรากเกิดขึ้นก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็สะเทือนใจในหลายๆเคสที่เคยดูแลมันมีท่าทางแบบที่มองทางจิตวิทยาจิตเวชเลยว่าที่ดูแลมาทั้งหมดช่วยแบบครับโอ้ได้เลยครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับขอบคุณทุกท่านที่เขียนคอมเมนต์มาด้วยว่าเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์รบกวนอาจารย์รัชศักดิ์เพิ่มเสียงนิดนึงผมช่วยเร่งให้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเคในเทสเสียงอีกสักรอบได้ไหมครับอาจารย์สวัสดีครับเต็มแม็กแล้วนะตอนนี้โอเคได้ครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์มาด้วยนะครับก็ระหว่างนี้ผมคิดว่าถ้ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรที่เราระหว่างที่ผมกับอาจารย์แอคพูดคุยกันไปเนี่ยก็ทุกท่านสามารถเขียนคอมเมนต์มาได้ด้วยเหมือนกันนะครับหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์แอคได้เกริ่นให้พวกเราฟังว่าการดูแลประคับประคองซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยความหมายมันคือการดูแลคุณภาพชีวิตผู้คนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เลยมันก็มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางที่เราดูแลกันนะครับกระบวนการพูดคุย ACP ก็เป็นบทสนทนาหนึ่งที่จะช่วยให้เสียงบางเสียงหรือความต้องการบางความหลายๆความต้องการเนี่ยได้รับการพูดถึงแล้วก็ได้รับการได้ยินแล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะการันตีว่าเราจะได้ดูแลเขาได้แบบที่เขาต้องการใช่ไหมครับที่อาจารย์เกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ถ้าพูดถึงในมุมมองจิตวิทยาหรือว่าจิตเวชที่สเปซิฟิกลงไปเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวเราในฐานะผู้ทำเนาะในที่นี้ก็คือบุคลากรสุขภาพใช่ไหมครับกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวคนไข้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทำงาน palliative care หรือแม้แต่การพูดคุย ACP เนี่ยครับท่าทีของเราหรือว่าการดูแลอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์แอคมีข้อแนะนำหรือว่ามีมุมมองยังไงบ้างครับก็คิดว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆนะในความเป็นการมองเห็นตัวเองพยายามที่จะสื่อออกไปว่าเราจะชวนเขาคุยเกี่ยวกับอนาคตของเขานะซึ่งเป็นอนาคตที่อาจจะผิดหวังหรือเปล่า
จะต้องมุมมองอย่างไรใจเราเนี่ยเหมือนกันซ้อมตัวเราเองก่อนว่าเรามีความนิ่งสงบแค่ไหนนะครับการฝึกจิตใจของตัวเองเลยสำคัญมากเพราะว่าเราจะชวนก็คุยคือปกติการคุยพวกในบริบทของ Palliative Care เนี่ยพี่ก็จะมี3อย่างคือการชวนคุยอดีตก่อนแล้วก็ชวนคุยอนาคตหรือ ACP นะสุดท้ายก็จะจบด้วยการชวนให้เขาอยู่ปัจจุบันนั่นเองนะครับนั้นก็เลยจะมีการสื่อสารสองรูปแบบคือสื่ออดีตสื่ออนาคตแล้วก็สื่อปัจจุบัน mm-hmm. การสื่ออดีตมันเป็นการทบทวนว่าตอนนี้ชีวิตได้วินิจฉัยอะไรมาบ้างนะเป็นยังไงบ้างคุณรู้อะไรบ้างคุณเข้าใจอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เขารู้เขาเข้าใจก็เป็นอดีตไปหมดแล้วนะครับตอนนั้นการชวนคุณแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะตรงนี้เราต้องให้ความสำคัญเลยว่าแล้วถ้าเราได้รับการสื่อสารอดีตมาแล้วแล้วคุณหมอจะต้องมาสื่ออนาคตกับเราแล้วถ้าเราเป็นคนไข้จะรู้สึกยังไงบ้างมันก็เป็น process ของการ simulate empathy ภายในใจเรานั่นแหละเพราะนั้นในแง่ของเทอร์โนบิสหรือว่าฟิสิเชียนที่จะเข้าไปคุยเรื่องนี้นะก็จะต้องเอมพาไทส์คนไข้ให้ได้โดยอาจจะซิมูเลตสถานการณ์ว่าเขารับรู้อะไรมาแล้วบ้างแล้วตอนนี้จะต้องมาถูกชวนคุยเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยถ้าเป็นเราเองเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างจิตใจความคิดเราจะเตลิดไปแค่ไหนเพราะเนี่ยเราต้องรู้แบ็คกราวด์รู้ว่า reaction ของเขาตั้งแต่การชวนคุยอดีตมันมาเป็นอย่างไรบ้างโอ้ผมโอ้ยชอบก็คือถ้าเริ่มจากคอนเทนต์คือเราก็ชวนคุยเรื่องอดีตกับอนาคตใช่ไหมครับแล้วก็ชอบที่อาจารย์พูดว่าแค่ในขั้นตอนของการชวนเขาคุยเรื่องอดีตให้เขาทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราก็พยายามคิดตามไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการที่เราพยายามทำความเข้าใจเขาด้วยในระดับคอนเทนต์ใช่ไหมครับและยิ่งถ้าเราพอจะจินตนาการออกว่าเออเส้นทางของคนไข้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วถ้าเราเองอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยมันเข้าใจได้เลยว่าเขาน่าจะมีความคิดความรู้สึกอะไรยังไงใช่ไหมครับเออมันก็จะเป็นเหมือนกับโอกาสในการที่เราจะได้แสดงความเข้าอกเข้าใจเขาได้ด้วยเหมือนกันในกระบวนการพูดคุยแล้วก็พอคนที่เล่าเขาได้รับรู้ว่าเราเองก็เข้าใจเขาก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นด้วยที่ได้เล่าใช่ไหมครับใช่เลยครับก็ขยายความเพิ่มนิดหนึ่งได้คือตัว empathy เนี่ย empathy เนี่ยเท่าที่ทำความเข้าใจรู้จักมาว่าอาจจะเกิดจากการสอนด้วยอาจจะเกิดจากการ practice มันมีส่วนประกอบสองส่วนหลักๆส่วนแรกเขาเรียกว่าเป็น emotional empathy นะหรือว่าการแสดงความเข้าใจความรู้สึกส่วนที่สองเรียกว่าเป็นส่วนของ cognitive part เรียกว่าเป็นเรื่องของ thinking processattitude ของเขาซึ่งสองส่วนนี้ต้องทำงานร่วมกันคนที่ทำได้แค่เพียง empathizing หรือว่า empathic technique โดยสามารถจะ reflect feeling ได้นะก็จะเป็นส่วน emotional เป็นส่วนใหญ่ว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้แต่ส่วนที่สำคัญป้องกันการ burn out ของ therapist ได้คือส่วนของส่วนข้อพิธีพาร์ทเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราสามารถจะเข้าใจบริบทของเขาจากการจินตนาการหรือการสมมติบทบาทว่าเราไปเอ็กซ์เพรียนเหมือนเขาส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากที่จะป้องกันการเบิร์นเอาท์ของเราเองในขณะที่งานนี้เป็นงานละเอียดออกเป็นงานที่จะต้องเผชิญกับอิโมชันอลรีแอคชั่นเยอะมาก
ถ้าเราไม่ได้เข้าใจจากบริบทหรือเหมือนสวมรองเท้าเขาจริงๆส่วนที่ขาดหายไปจะทำให้เราทำงานนี้ได้ไม่นานเป็นพาร์ทที่สำคัญมากเหมือนที่พี่บอกว่าพี่อาจจะจินตนาการก่อนว่าถ้าเขาจะต้องได้รับการชวนคุยเกี่ยวอนาคตเขาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะฟีลลิ่งอย่างไรในเป็นส่วนสำคัญนะหมายอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมครับไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเคยมีประสบการณ์ในการชวนคิดชวนคุยเรื่องความตายกับตัวเองสักหน่อยเนี่ยครับเราก็อาจจะพอเข้าใจได้ดีขึ้นไหมครับถ้าเทียบกับว่าเราไม่เคยผ่านการคิดหรือว่าชวนคุยเรื่องความตายของตัวเองเลยมันก็อาจจะยากสําหรับการจินตนาการได้ว่าถ้าเกิดฉันได้รับคำถามเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอะไรได้บ้างเราก็เห็นด้วยนะครับนี่มีส่วนช่วยแต่ก็เราได้ประสบการณ์มามากกว่าเขาเนาะในแง่ชวนคุยเรื่องพวกนี้เราฝึกอาจจะเยอะหรือเราก็มีแนวโน้มว่าเราเคยไปเข้าคอร์สอบรมหรือทำอะไรที่เราต้องมาเคยคิดเคยอะไรเรื่องพวกนี้นะฮะก็อาจจะได้ฟีลลิ่งตอนนั้นนะซึ่งเรากำลังจะทำกับคนคนนี้ที่ยังไม่เคยคุณมีส่วนช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์เขาได้มากขึ้นนะครับในเมื่อกี้ที่อาจารย์แบกกระบวนการ empathize หรือว่า empathy เนี่ยครับว่ามีทั้งส่วน emotional part กับ cognitive part อาจารย์พอจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าในการดูแลตัวเองสองพาร์ทนั้นเนี่ยมันแยกส่วนมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงครับในการของ emotional part เนี่ยเราฝึกได้จากเรื่องของ empathy skill ที่ได้รับการสอนมานะว่าโอเคเราจะต้องสังเกตเขาเรา reflect feeling เขาเรา silencing เราเล่นกับ emotional เขาได้นะแต่ส่วนของ cognitive part เนี่ยเป็นส่วนของจินตนาการหรือการ clarificationในการ clarify เพิ่มเติมก่อนที่จะโชว์ empathy ด้วยซ้ำหลายคนนี้ดุ่มๆเข้าไปเพื่อโชว์ empathy แต่ยังไม่ได้ clarify เขาเจออะไรบ้างบางครั้งมันก็จะมันจะไม่ harmonious ตัวแบบไม่กลมกล่อมไม่สอดคล้องไปกับฟีลลิ่งเขาจริงๆก็ได้ผมลองยกตัวอย่างได้ไหมครับไม่แน่ใจว่าจะตรงไหมเช่นว่าบางทีเขาอาจจะเราอาจจะเข้าไปหาเขาแล้วก็ชวนคิดชวนคุยเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็อาจจะเล่าว่าเขาแบบมาคนเดียวคุณหมอบอกว่าเขาเป็นโรคอะไรแล้วก็เขาไม่รู้จะไปต่อยังไงแล้วก็สีหน้าน้ำเสียงเขาก็แบบไม่อยากจะพูดคุยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยโมเมนต์นั้นที่เรารับฟังอ่ะเรารู้สึกได้ว่าเขาน่าจะกลัวแต่เขาไม่ได้พูดคำนี้ออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราอาจจะแบบหมอไม่แน่ใจว่าคุณกลัวหรือเปล่าในสถานการณ์นี้อะไรเงี้ยครับไอ้อย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนกับว่าเราก็มีเบสิกสกิลในการรับฟังในการแบบไซเลนซ์ในการสะท้อนสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มีบางพาร์ทที่เขาไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าพอเราฟังเรื่องราวเขาเนี่ยมันพอจินตนาการได้ว่าเฮ้ยเป็นเรามันน่าจะกลัวนะอะไรเงี้ยแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นความรู้สึกที่ใช่หรือเปล่าเราเลยถามเข้าไปก็คือเป็นเหมือนcognitive partที่เราแบบได้ตรงกับเขามากขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่สิ่งที่อาจารย์แอบพูดมาเมื่อสักครู่นี้ไหมแล้วก็มันเกิดละคือตอนที่อันเต้บอกว่าโอเคคุณคงรู้สึกกลัวนะที่คุณเล่ามาเราจับได้ตรงนั้นเป็นการ reflect feeling นั่นก็ emotional part เนาะแต่ในเบื้องต้นที่เขาเล่าแล้วเราพยายามเก็บ personality background เขาเนี่ยนะแล้วเราก็เริ่มแบบเฮ้ยอันเนี้ย
เราเข้าใจเขาเยอะมากเลยว่าเขาเป็นคนเซนซิทีฟไหมเขาเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะเป็นคนติดชอบเข้าสังคมหรือเปล่าหรือเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนกล้าหาญพอที่จะพูดเรื่องพวกนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะสมมติถ้าเรามี personal background เขาเยอะขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยครับมันจะมี cognitive part เข้ามาเยอะขึ้นที่ reflect feeling ก็จะตรงมากขึ้นและเป็นการ reflect feeling ที่ค่อนข้าง natural มากด้วยเพราะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเจอผิวเผินอย่างเช่นคนที่มีใช้ emotional part เยอะมากเลยกลุ่มที่เป็น operator เนี่ยฟังแต่น้ำเสียงใช่ไหมไม่รู้แบ็คกราวด์อะไรมากมายจะรู้แค่โปรไฟล์ในหน้าป้ายหรืออะไรแค่นั้นแล้วก็จะมีไบแอสด้วยซ้ำแต่ก็ฟังน้ำเสียงต้องรีเฟกได้รีเฟกฟีลลิ่งได้อะไรนะน้ำเสียงตอนนั้นให้เป็นวอลคอลคาแรคเตอร์ที่เขาส่งในขณะที่คุณหมอที่เขาดูแลต่อเนื่องคนไข้คนนี้ตั้งแต่ต้นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วเขารู้แบ็กกราวด์ด้วยว่าเป็นคนยังไงจบอะไรมาเป็นคนอีโก้เยอะไหมเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะไหมเขาเป็นผู้นำตามในแฟมิลี่เราเริ่มรู้บริบทของเขาเนี่ยตัวบริบทของเขาเนี่ยมันทำให้เราสวมรองเท้าเขาได้ฟิตขึ้นนะเวลาน้ำเสียงที่ออกมาเนี่ยอย่างสมมติว่าน้ำเสียงเขามีความกลัวใช่ไหมครับมีความกังวลคนที่เจอน้ำเสียงอย่างนี้เราคุณคงกังวลหน้าเดิมแต่ถ้าความรู้บริบทแบ็คกราวด์เขาเยอะขึ้นเราจะรีเฟกต์คุณกลัวมากนะเพราะฉะนั้นมันจะโดนมากกว่าถ้าสมมติเรารู้ตัวตนเขาเยอะขึ้นการเอมพัตตี้นั้นจะโดนนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าในช่วงแรกๆที่เราอาจจะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างคอนเน็กชันในระหว่างกันที่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องราวอะไรที่มันหนักๆยากๆเนี่ยคือเราก็สร้างความสัมพันธ์บนความเข้าใจบริบทของเขาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็นึกถึงเวลาเรียนซาเทียมาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าใช้ความสงสัยใคร่รู้ของเราเนี่ยครับในการทำความเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของเราเองในการที่จะแบบเตรียมตัวที่จะเข้าไปคุยกับคนไข้ครอบครัวใช่ไหมครับก่อนที่จะไปถึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการแบบอีโมชั่นอลที่มันอาจจะเกิดขึ้นผุดพลายขึ้นมาในระหว่างทางที่เราจะพูดคุย Advanced Care Plan เนี่ยอาจารย์แอคมีคำแนะนำอะไรในกรณีที่บางทีเราเองเนี่ยพอได้ยินสิ่งที่คนไข้พูดโอ้ยมันตรงกับชีวิตเราจังเลยแบบฉันก็เป็นเหมือนเธอเลยแล้วมันก็พาให้บางทีก็เศร้าหรือว่ากังวลไปด้วยเหมือนกันอย่างนี้ครับเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงก่อนบ้างทั้งก่อนหรือว่าระหว่างที่อยู่ในบทสนทนาเนี่ยครับดีมากว่าก็เจอบ่อยๆนะชวนคุยแล้วมันก็จะ emotional outburst ขึ้นมาแบบคือเราก็ฝึกวางใจเป็นกลางด้วยว่าเราก็คงจะไม่ลงไปมีอิโมชันอลร่วมเยอะในการฝึกวางใจเป็นกลางได้เนี่ยแล้วบอกว่าเรามาเพื่อเป็นมิตรนะแล้วการเป็นเพื่อนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยทำเป็นเพื่อนร่วมโลกเนี่ยเนาะแต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นคู่รักที่พร้อมที่จะตายแทนกันอะไรขนาดนั้นเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนมันก็จะมี distance ระดับหนึ่งไม่ห่างเกินไปไม่ใกล้เกินไปการเลี้ยงใจไว้ที่ไม่ attach เยอะมากจะช่วยทำให้เราไม่โดนอิทธิพลของอารมณ์อายุอารมณ์ของเขานะนะเดียวกันเราโดนอิทธิพลก็ยากด้วยแล้ววางใจเป็นกลางได้เก่งด้วยนะเราก็จะเราจะยังสงบแล้วเราไม่ไบแอสก็คือหาจุดสมดุลเนาะจุดที่ไม่ใกล้เกินไปที่เราจะ
พาถูกพายุของอารมณ์เนี่ยพาให้เราถูกดูดไปด้วยอ่ะแล้วผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ด้วยใช่ไหมครับหรือมันก็ไม่ได้ไกลใชเก่ินใชไป่ครทัีบ่เราจะแบบห่างเหินไม่แยแสไม่แคร์อะไรเขาแล้วเราก็ช่วยเขาไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยเหมือนเป็นการชี้บาลานซ์ระหว่างสองจุดนี้ที่เราเป็นจุดที่เราสงบกลางพอที่จะเห็นอะไรอะไรต่างๆและสามารถช่วยเขาได้รู้สึกวางใจว่าเราเป็นเพื่อนเขาคนหนึ่งอยู่ในชั้นเรียนแต่เป็นเพื่อนที่ไม่ได้สนิทมากแต่ก็ไม่ได้มีเป็นปฏิปักษ์กับเขานะนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นทางด้านจิตเวชแล้วเป็นไซโคเทอราปิสต์จริงๆแบ็คกราวด์เราเขาจะรู้น้อยมากเพื่อนอันนี้เขาอาจจะรู้น้อยมากแล้วเจอคนไข้แล้วเราจะรู้เขาเยอะเพราะการ close เกินไปมันจะทำให้เกิดเขาเรียก counter transference ในทางจิตเวชในทางจิตบำบัดจะเกิด counter transference ซึ่งจริงๆเราพยายามที่จะให้ส่วนนี้น้อยมากๆเลยแต่เราโปรโมตได้หรือว่าเรายอมให้เกิด transference ได้คนไข้หรือผู้รับบริการหรือว่าผู้ที่เราดูแลเขาอยู่เขาสามารถทรานสเฟอร์เราได้นะว่าเราเป็นหนึ่งในญาติเขาเราเป็นเพื่อนเขาเราเป็นพ่อแม่เขาเป็นคนรักเขาอันนี้ทำได้มันเกิดขึ้นได้เราอาลาวแต่สิ่งที่เทอราปิสต์เราไม่ค่อยอาลาวเท่าไหร่ก็คือไม่อยากให้เกิดก็คือเคาน์เตอร์ทรานสเฟอร์แล้วน่าจะนำมาถึงซิมพาธีมันจะไม่ใช่เอ็มพาธีก็เลยครอสเกิดไปมีตัวตนหรือปล่อยให้คนไข้มีตัวตนในตัวเรามากไปในชีวิตเราเยอะไปเหมือนกับว่าเราก็เอาเรื่องเขามาเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยเหมือนกันแล้วมันก็ยิ่งทำให้เราไม่สามารถช่วยเขาได้เต็มที่ใช่ไหมครับใช่ใช่สมมติว่าดร.เข้าไปเจอคนคนหนึ่งแล้วคนเนี้ยแบบแล้วคนนี้แฟนเก่าแล้วก็เคาน์เตอร์ทันเฟรนด์คนเนี้ยเหมือนแฟนเก่าเราเพราะรีแอคชั่นมันก็คงจะแบบไบแอสได้เวลาเขาทุกข์ปุ๊บเราทุกข์ไปด้วยมันจะกลายไม่ใช่เป็นเห็นทุกข์ร่วมกับเขาแล้วแต่เป็นทุกข์ร่วมกับเขาเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะถอนตัวลำบากเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยสำหรับคนที่จะเข้าไปทำกระบวนการนี้คือให้รู้เท่าทันใช่ไหมครับว่าเราอยู่ตรงจุดไหนรักษาระยะห่างเป็นเหมือนเพื่อนร่วมห้องที่โอเคไม่ได้สนิทมากแต่เราก็พร้อมที่จะดูแลคุณแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดคุณด้วยครับได้เลยครับถ้าอย่างนั้นผมไปต่อในประเด็นของผู้ป่วยหรือว่าคนที่เราจะชวนคุย ACP ด้วยละกันนะครับก็คือว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตที่เราอยากจะชวนคุยเพื่อวางแผนหรือว่าชวนเขาสำรวจมุมมองหรือว่าทัศนคติต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยครับแน่นอนว่าปลายทางมันคือการพาไปถึงจุดที่เขายอมรับใช่ไหมครับว่าเขาอยู่กับอะไรมีอะไรเป็นเบื้องหน้าเช่นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหรือว่ามีการดูแลแบบไหนที่อยู่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยครับในทางจิตวิทยาหรือทางจิตเวชเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือว่ามันมีโปรเซสอะไรไหมครับที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางการไปสู่การยอมรับได้ครับมีหลายท็อปิกที่อยู่ในซ่อนอยู่ในคำถามนี้ เป็นคำถามที่ใหญ่มากอาจารย์แอกลองต่อยให้ผมด้วยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าโดยทั่วไปในประเด็นหนึ่งก็คือ ACP เนี่ยไม่ได้จะราบรื่นในการทำในทุกเคสใช่ไหมมัน develop มาจากเคสที่ predictable to die เคสที่รู้ trajectory of disease พอสมควร ACP จะทำได้ก็ค่อนข้างจะเป็น typical ACP ในเคสที่รู้ prognostication รู้ว่าโรคจะทำอะไรกับร่างกายได้บ้าง
นะโดย ACP ก็น่าจะชวนคุยอยู่สามตัวหลักๆก็คือถ้าเกิดโลกมันทำให้คุณสื่อสารลำบากแล้วในช่วงนั้นใครสื่อสารแทนคุณใช่ไหมหรือถ้าคุณยังพอสื่อสารได้ก่อนที่คุณจะถึงจุดที่ลำบากในการสื่อสารแล้วเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตที่คุณอยากจะทำคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงนั้นนะครับอยากจะให้จะอยู่กับใครจะอย่างไรอะไรเนี่ยนะครับอยากจะทำอะไรแล้วฝ่ายสุดท้ายคือ medical part ที่ว่าเมื่อไหร่ที่ศึกษาลำบากแล้วก็ต้องมี medical aspect เข้ามาเกี่ยวข้องคุณยอมให้มีการดูแลรักษาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นรูปส่วนใหญ่ก็จะมายุ่งกับ medical part เนี่ยที่เป็นตัวที่ทำไมแพทย์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะจะเป็น ACP ที่ complete ได้เพราะว่าตัวโรคนั้นมันทำนายได้พอสมควรแล้วก็จะรู้ได้ว่าจะต้องดูแลอย่างไรในชีวิตช่วงใช่ไหมเกิดรู้ trajectory of disease นั่นเองโรคจะทำอะไรร่างกายอะไรบ้างมันจะฟอลนี่คือ ACP โดยที่ไม่ใช่เป็นโรคที่ predictable to die ก็จะไปเน้น2ตัวแรกใช่ไหมเน้นว่าใช้ชีวิตอย่างไรเน้นว่าใครตัดสินใจอะไรแทนได้บ้างคนไหนเป็น medical part จะมองเวกๆอยู่ว่าจะไปยังไงจะลงยังไงprognosisไม่ชัดเจนนะฮะอีกเด่นหนึ่งที่ที่น้องเตยพูดก็คือในโปรเซสเนี้ยไปจนถึงจุดนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ acceptance ซึ่ง acceptance เป็นตัวใหญ่มากเลยแต่เรียกว่าคนที่ acceptance ได้จิตจะอยู่ปัจจุบันเยอะจะใช้เวลาอยู่ในปัจจุบันได้ดีนะฮะเขาจะต้องยอมรับทั้งอดีตยอมรับทั้งอนาคตยอมรับอนาคตนี่ไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยอะไรเงี้ยนะเขาต้องไม่แพนิคกับอนาคตเขาจะต้องเผื่อใจกับอนาคตได้นี่เป็นพาร์ทของ ACP ที่จะช่วยครับเพื่อเขาจะได้มาวางจิตอยู่ปัจจุบันได้เยอะๆและนั่นคือ quality of life จริงๆเราทำให้เขาแยกอดีตแล้วด้วยการสื่อความจริงที่เป็นข่าวร้ายเสร็จปุ๊บตบเขาด้วยให้เขาไปกลัวอนาคตเพิ่มอีกแต่เราไม่เคยดึงเขามาอยู่ปัจจุบันเลยเนี่ย ACP นั้นก็เป็น ACP ที่แบบไม่ success โอเค acceptance นะครับ acceptance เป็นท็อปปิกใหญ่อันหนึ่งที่ว่าหวานโทษอยู่นิดนึงก็คือคนที่ยอมรับความตายคนที่ยอมรับการตายนั้นต่างกันความตายมันเป็นหลักธรรมคนที่ยอมรับความตายได้มีโอกาสทำ ACP ได้ค่อนข้างจะรีลีแวนต์กับความจริงแต่คนที่ยอมรับการตายได้อาจจะไม่รีลีแวนต์นะเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนฟิสิกอลพาร์ทเท่านั้นเพราะความตายมันก็แค่เหมือนหลับไปมันก็แค่ไม่หายใจแต่ความตายมันแฝงอยู่ในหลายบริบทนะตั้งแต่เปลี่ยนสเตตัสตั้งแต่สิ่งต้องเยอะๆวันนี้ก็ความตายนะตั้งแต่บ้างไม่ได้ก็ตายดีนะมันก็จะมีป๊อปอัพก็ตายดีนะครับขึ้นมาเยอะมากมันตายไม่มาตลอดเลยถ้ายอมรับความตายได้มันจะยอมรับทั้งองค์คาพยพของชีวิตคนเหล่านี้จะมี death awareness และมี death preparedness ได้ค่อนข้างดีในการเตรียมพร้อมวางแผนนะ death acceptance ก็จะเกิดขึ้นลึกขึ้นนะลึกขึ้นในระดับที่เป็น emotional acceptance ไม่ใช่เป็น intellectual acceptance พวกเขาก็จะเพื่อใจกับการตายได้อย่างรอบด้านนะตายทางความสามารถตายทางสเตตัสตายทางอวัยวะตายทางฟังก์ชันจนตายทางชีวิตตายทางตัวตนตายได้หมดนะฮะคนที่ยอมรับความตายได้จะไม่ได้ยอมรับแค่การตายนะ
ันเลยเป็นความยากกันที่ว่าหลายคนเนี่ยทำ ACP ออกมาโดยที่ยอมรับการตายได้แล้วก็เตรียมพร้อมที่เป็นฟิสิกอลหรือว่าความตายที่แฝงที่เป็นนามธรรมยังไม่พร้อมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นพลังของความกลัวตายนั้นแทรกขึ้นมาเยอะมากแทรกขึ้นมาเยอะมากแล้วก็อาจจะมีกังวลอยู่เสมอว่า ACP ฉันจะได้ใช้ไหม ขอรีแคปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าชอบพาร์ทแรกที่อาจารย์แอคชี้ให้เห็นว่า ACP เนี่ยถ้าเกิดก็ถ้าแบ่งเหมือนที่อาจารย์แอคแบ่งเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันก็จะมีพาร์ทที่ว่าใครจะสื่อสารแทนคุณค่าของเขาในการดูแลคุณภาพชีวิตเขาคืออะไรแล้วก็ในเชิงทางการแพทย์มันมีการรักษาอะไรได้บ้างที่เขาอยากหรือไม่อยากได้หลักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่ากระบวนการที่จะพาให้เกิดเขาพาให้เขายอมรับได้เนี่ยมันคือการพาให้เขายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีก่อนด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าการพาทบทวนอดีตหรืออนาคตเนี่ยไม่ว่าจะยังไงถ้าเราเจอจุดที่เขาไม่โอเคอะไรสักอย่างเนี่ยเราควรทําให้เขายอมรับหรือว่าอย่างน้อยในปัจจุบันที่เขาได้รับผลกระทบจากอดีตเนี่ยคือเขาอยู่กับมันได้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆว่าเช็คพอยต์ของเราเองด้วยว่าเรากันกระบวนการคุย ACP นี่มันเวิร์กกับเขาไหมคือมันช่วยให้เขาสามารถอยู่กับปัจจุบันในวันนี้ที่เจอหน้าเราเนี่ยเขาอย่างน้อยเขาก็อยู่ได้มากขึ้นยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นครับคราวนี้เรื่องการยอมรับความตายและการตายนี่น่าสนใจมากเลยว่าถ้าเกิดให้ทุกคนคิดเรื่องว่าโอเคทุกคนจะต้องมีวันนั้นที่มันเราจะต้องตายร่างกายดับสูญในระดับความคิดมันก็แบบง่ายกว่าที่จะยอมรับว่าฉันอยู่ในกระบวนการที่กำลังจะตายใช่ไหมครับแล้วก็จุดที่มันอาจจะมาทริกเกอร์ความกลัวความกังวลเนี่ยมันก็อาจจะมีด้านที่เป็นฟิสิคอลเดธก็คือแบบอ่ะมันมีการเสื่อมสลายของการทำงานของอวัยวะต่างๆตายอะไรเงี้ยแล้วก็ในด้านนามธรรมที่บางทีเราเองก็อาจจะไม่รู้เท่าทันแต่เรารู้ว่าคนไข้กังวลเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมามันทําให้ผมมันเห็นชัดขึ้นนะว่าบางทีการสูญเสียการรับรู้ไม่เป็นที่จดจํามันก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้เขายอมรับความตายที่มันเกิดขึ้นได้ยากหรือแม้แต่การสูญเสียสเตตัสบางอย่างนะสูญเสียฟังก์ชันที่จากเดิมที่ฉันเคยทําบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวเองหรือว่าฉันสามารถโปรเทคแคร์คนที่เขารักได้แล้วมันหน้าที่ตรงนั้นมันตายไปคือเขาไม่สามารถทําได้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดความคล้ายๆกับว่าปลอดด้านหรือมันยากที่จะยอมรับได้ด้วยเหมือนกันมันเหมือนเป็นมีหลายๆมิติของความตายที่มันซ่อนอยู่แล้วทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรายังไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมครับเข้าใจถูกครับแต่ถ้าเราแบบให้มันมีมายสโตนของการยอมรับเลยก็ได้ถ้าเป็นโรคที่ predictable to die เขาจะต้องยอมรับ1รู้ชัดว่าฉันเป็นโรคร้ายนะถ้าเราเรียนมาก็ดู irreversible loss ก็คงนะ shock denial anger bargain depress acceptance รอบเลย accept แรกก็ accept ตายแบบว่าฉันไม่ได้มีสุขภาพปกติแล้วเพราะฉันเป็นโรคร้ายเพราะฉะนั้นเขายอมรับความตายในสเต็ปแรกได้ที่สองโรคร้ายรักษาไม่หายก็เกิดช็อกดีนายออกแองเกอร์บาเกนทีเอสแอคเซปต์แตนอีกรอบก็คือการยอมรับระดับที่ลึกขึ้นเพราะว่ามันโปรเกรสไปแล้วมันก็ต้องมีมินนิ่งอะตอนแรกว่าที่จะบอกว่าฉันยอมรับมันแอคเซปต์แตนตัวนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนนะครับว่าเคยเจอไหมครับคนไข้หลายคนที่บอกว่าฉันเป็นโรคร้ายจิตเขาไปอยู่ที่ตายเรียบร้อยแล้วเลยกลัวตายมหาศาลเลยเพราะว่า
มันไวเป็นเลี้ยงลูกล้ำหน้าเพราะยังไม่ได้ยอมรับเป็นขั้นเป็นตอนครับเพราะนั้นถ้ายอมรับในสเต็ปแรกให้มันเรียลิตี้มากขึ้นก็คือโอเคฉันเป็นโรคร้ายเพราะว่าเป็นได้ก็หายได้จะได้สู้ต่อเออมันก็จะไฟติ้งได้มันมีพลังขึ้นมันก็มีการยอมรับในระดับต้นในเขาเรียกในสิ่งที่เหมาะสมควรแก่เหตุของการยอมรับไม่ใช่เออฉันป่วยเป็นมะเร็งปุ๊บฉันตายแน่ๆอะไรเงี้ยคือมันเกินไปอ่ะนะมีหลายคนก็ very sensitive แล้วก็ very anticipate เขาเรียก apprehension ไปเยอะมากดึงเข้ากรรมก่อนกรรมก่อนมะเร็งไม่ได้แปลว่าตายมันแบบสรุป conclusion เร็วมากยอมรับทีละขั้นดิวเป็นโรคร้ายก็เอาวะเป็นได้ก็หายได้ยอมรับแค่นี้พอเป็นได้ก็สู้อยู่สู้ได้เราก็ต้องรักษาไปนะแต่รักษาได้เนี่ยรักษาหายหรือเปล่าอีกเรื่องนะเรารักษาไปเรื่อยโอเคมะเร็งโปรเกรสไประยะ4อ่ะระยะเน็ตแทสหมอก็บอกว่าอันนี้ยารักษายากนะโรคร้ายรักษาไม่หายก็เจอความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับช็อกไปแล้วอันก็ไปเก็ตแอคเซปต์นั้นนี่แอคเซปต์ว่าอะไรเอาวะไม่หายก็ไม่ตายแล้วกันก็ยอมรับในสเต็ปนั้นจริงไม่ตายก็อยู่กันไปอย่าทําร้ายกันนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะเขาก็จะมีกําลังใจขึ้นมาถ้าเราก็อยู่กันไปฉันยอมจิตเขาก็จะอยู่ในเสถียรภาพอีกครั้งหนึ่งยอมรับการตายครั้งที่สองเพราะนั้นมันก็อย่างตอนนี้ก็คือต้องเข้าสู่โหมด palliative care เยอะขึ้นใช่ไหมไอ้โหมดเนี้ยก็จะเจออีกรอบอลิซาเบธเช่นใส่เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นต้องมาอลิซาเบธอีกรอบติดโรงพยาบาลอลิซาเบธอีกรอบลูกขายบ้านขายรถมาเอาทาร์เก็ตเทอราปีอลิซาเบธอีกรอบถ้ารู้ความจริงนี่คือตายหลายรอบมากเขาต้องยอมรับให้ได้เป็นรอบๆไปหลายคนไม่รู้ถูกปิดความจริงมาตลอดไปรู้ชัดทีเดียวฉันกำลังจะตายตอนที่หมอบอกว่าทำอะไรก็รีบทำนะลุงดีลิเนียมกินเลยครับเพราะว่าจิตไม่รู้จะวางยังไงไม่รู้จะรับยังไงเพราะยังไม่เคยยอมรับตั้งแต่รอบแรกๆจะให้รับทีเดียวว่าฉันกำลังจะตายมันก็มีครูออกมาว่าเขาจะ face ต่อเดทจริงๆได้เมื่อหมอบอกว่าจะทำอะไรก็รีบทำนะอะไรหรือแอบได้ยินญาติถามหมอว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่หมออะไรเนี่ยครับคนไข้แอบได้ยินปุ๊บมาช็อกดีนายอ้ออะไรรอบมันเริ่มเลยครับนี่ก็คือเมื่อไหร่ที่ face to death จริงเนี่ยจะเกิดพลังมหาศาลเลย death fear นะทีนี้ death fear พวกนี้มันจะต้องเปลี่ยนเป็น death awareness death preparedness แล้วก็เข้าสู่ death acceptance ให้ทันเนาะซึ่งพลังงานเหล่านี้เราต้องเหนี่ยวนำนะมันมีเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์เรียกว่า psychotherapeutic attitude นะสำหรับแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ consciousness ดีๆแล้วยังคิดได้ตอนนี้เป็นเคสยากเป็นเคสที่ต้องใส่ใจในความคิดความรู้สึกมากเลยเพราะเขากำลังจะวางใจเพื่อเข้าสู่ acceptance ให้ได้แต่ต้องมีการระยะนามิตรที่จะเอื้อให้เขา1กลัวตายน้อยๆ2มีแนวโน้ม accept ได้เยอะขึ้นจินตนาการและวางใจได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะมันเป็นศิลปะมากครับแอนที่ขอรีแคปตรงนี้นิดนึงครับก็คือว่าตอนแรกที่ผมถามว่า acceptance เนี่ยมันตอนแรกที่ผมเห็นตัวเองแล้วมันก็เหมือนเป็นก้อนใหญ่มากเลยที่เราอยากจะแบบให้เขาแบบยอมรับทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแต่พอฟังอาจารย์แอ๊กเนี่ยคือในก้อนทั้งหมดที่เราจะชวนให้เขายอมรับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่เราก็ค่อยๆชวนพาเขาสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับไปทีละส่วนทีละส่วนใช่ไหมครับอันดับแรกก็อาจจะเป็นว่าแค่รู้โรคร้ายก่อนเขาคิดยังไงพอเขารู้ว่าเป็นมะเร็งในวันนี้เขาคิดยังไงบ้าง
เราก็ชวนคิดชวนคุยไปจนกระทั่งโอเคเป็นมะเร็งเขาก็อยู่กับมันได้ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาในช่วงต้นแต่พอถึงจุดหนึ่งที่แบบอ่ะมีข่าวใหม่ขึ้นมาอีกว่าการรักษามันอาจจะถึงทางที่อาจจะไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้วมันก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่เขาจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็พาให้เกิดการยอมรับไปก่อนว่าโอเคโรคนี้มันไม่หายหรือว่าถ้ามันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเขาจะเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆที่มันอาจจะเข้ามาให้ช่วยเขาคิดอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นกระบวนการชวนพูดคุยสอบถามแล้วก็พาให้เกิดการยอมรับไปทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็ความตายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็สามารถพาทำความรู้จักหรือว่าพาให้เกิดการยอมรับได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราไอ้พวกเราในฐานะบุคลากรเองผมก็เคยเห็นตัวเองเนาะแล้วก็หลายๆคนก็มักจะติดกับดักว่าโอเคมาคุยเรื่องความตายเลยแบบอะไรเงี้ยเขาจะขอการดูแลในช่วงท้ายยังไงเขาอยากให้มันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยซึ่งในกระบวนการเอาเข้าจริงๆคือเราก็จะต้องพาเขาสํารวจไปทีละเรื่องทีละประเด็นว่าเขาเป็นยังไงบ้างกับแต่ละเรื่องนั้นมันมีจุดไหนที่เขายากที่จะยอมรับได้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับตอนนี้เข้าใจดีมากเลยเข้าใจดีมากตรงที่ว่าตอนนั้นเราย้อนกลับมา Advanced Care Plan เราทำตอนไหนบ้างดิครับคือบางคนเลือกที่จะทำตั้งแต่เป็นโรคร้ายใช่ไหมแล้วโอ้โหจินตนาการตึ้งๆเพราะว่ารู้ว่า trajectory จะเป็นอย่างไรอะไรเนี่ยค่อนข้างแบบมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขียนลอยๆไว้ก่อนก็จะเขียนได้เวกๆถ้าไปจนถึงตายเลยนะเขียนไปจนถึงตายบางคนไปเริ่มทำ advanced care plan ตอนโรคได้รักษาไม่หายก็จะมีโมเมนต์ที่อ๋อแล้วจะเกิด suffering symptom อะไรบ้างก็จะต้องแบบวางยังไงให้ accept อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปจนถึงฉันจะต้องตายเนี่ยก็จะต้องวางอะไรบ้างวางแผนยังไงก็จะมีเรื่องที่ให้วางแผนงวดขึ้นมางวดขึ้นยังไม่ขึ้นว่ารู้ trajectory of disease หรือเปล่านั่นเองคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบวางแผน advanced care plan ในผู้สูงอายุซึ่งแบบเป็น healthy aging อย่างเงี้ยฮะแล้วไปวางแผน advanced care plan ดร.มันจะเขียนอะไรออกมาได้บ้าง มันอาจจะเขียนได้แค่ emergency conditionแล้วก็เขียนได้แค่เพียงว่าเอาเข้าจริงรู้ได้ใช้สมมติว่ารถชนมาจะไม่ปั๊มหรือว่าจะไม่ยืดหรอนะครับก็เกิด question แล้วเราจะสามารถใช้ advanced care plan ที่เป็น advanced elective นั้นมาคุยกับญาติได้ไหมว่านี่จะไม่ต้องช่วยมันค่อนข้างยากเนาะเพราะนั้น advanced care plan ส่วนใหญ่จะ apply ได้กับโรคที่มี trajectory of disease แล้วก็ predictable to die พอสมควรที่จะใช้ได้ค่อนข้างเยอะจะโรคตายดื้อตายด่วนตายทั้งเป็นเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้แต่ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องใช้แบบมีศิลปะแต่โรคตายได้อะใช้ได้เสมอเพราะว่ามันตายได้เพราะบางทีตายด่วนเราก็ไม่แน่ใจว่ามันระยะท้ายจริงไหมใช่ไหมครับเพราะว่ามันเร็วแล้วก็ไม่รู้ใช่ครับแต่ถ้าถือว่ามันเป็นตายด่วนจริงหรือไม่ว่าเราจะยอมรับได้เร็วแค่ไหนนะซึ่งมันช็อกมากแม้กระทั่งหมอก็ยังไม่ยอมกระโดดขึ้นปั๊มก่อนดูอย่างนั้นเรนักสแตมก็คงจะยากทั้งสามฝ่ายนะคือทั้งหมอทั้งญาติทั้งคนไข้เองก็คงยอมรับไม่ได้แต่ปั๊มถ้าปั๊มไม่ขึ้นตายตอนนั้นก็ถือว่าตายดีในบริบทนั้นแหละครับก็ไม่มีใครฟ้องใครครับเพราะอย่างถ้าสถานการณ์อย่างนี้มันก็จะเป็นสถานการณ์วิกฤตอะที่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะตายได้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลืออย่างเต็มที่มันก็เป็นหนึ่งในคุณค่าที่ผมคิดว่าก็เป็นคุณค่าร่วมของทุกฝ่ายด้วยเหมือนกันครับตะกี้มีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาก็คือไม่แน่ใจว่าตัวที่มันจะช่วยให้เกิดกระบวนการยอมรับอันนึงเลยก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเซนส์ที่เขาสามารถเลือกหรือว่ามี choice ในการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยไหมเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์แอ๊กยกตัวอย่างว่าพอรับรู้ว่าโรคมันรักษาไม่หายอ่ะแต่ว่าพอเราได้คุยว่ามันจะมี suffering อะไรบ้างที่เขาสามารถดูแลจัดการได้นะครับมันก็อาจจะเป็นเหมือนช่วยให้เขาเกิดการยอมรับ
สภาวะที่มันอาจจะเราไม่สามารถควบคุมกักเกณฑ์ได้แต่เราลองชวนคุยสิ่งที่มันควบคุมกักเกณฑ์ได้นี่มันก็อาจจะทําให้เขาสามารถดูแลสถานการณ์โรงเรียนได้ดีขึ้นไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกไหมครับก็คงสร้างเซนส์ออฟคอนโทรลขึ้นมาให้เขาซึ่งเซนส์ออฟคอนโทรลก็เป็นออโตโนมีอ่ะทำให้เกิดความรู้สึกบังคับบัญชาได้มันอาจจะส่วนการคือออโตโนมีของทางเวสเทิร์นสไตล์เนี่ยจะดูเยอะหน่อยแต่ออโตโนมีในเชิงอีสเทิร์นทำได้มีลอจิกแบบเวสเทิร์นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองว่าออโตโนมีจะใช้น้อยนะเพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะถามว่าคุณจะเลือกอะไรหรือคุณต้องการอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยได้คำตอบแต่ถ้ามีช้อยให้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วคุณยอมรับอะไรได้มากกว่ากันจะได้คำตอบมากกว่าน่าจะควรชวนคุยตรงนี้ก็คงเป็นศิลปะการสื่อสารเพราะบางอย่างบอกให้เขาเลือกเขาไม่เลือกเพราะชีวิตฉันไม่ใช่ของฉันนะถ้าเกิดว่าถ้าหมอทำอย่างนี้กับหมอทำแบบนี้คุณยอมรับตรงไหนได้มากกว่ากันอะไรเงี้ยโอเคกันเนี้ยผมจะตอบเพราะฉะนั้นก็เป็นถ้าเราลองถามคำถามไปเปิดไปแล้วเขาอาจจะยังไม่เก็ตเนาะเราอาจจะต้องแบบพูดชอยให้ชัดเจนเลยว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเป็นสิ่งนี้มันมีทางเลือกอยู่ไหนเขาคิดยังไงกับแต่ละทางเลือกก็อาจจะช่วยให้เขาได้ช่วยได้ช่วยพิจารณาได้ง่ายขึ้นครับคราวนี้ก็มาประเด็นที่อาจารย์ทิ้งไว้ละกันครับเรื่องเดสเฟียอยากให้อาจารย์ลงลึกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าการเปลี่ยนเดสเฟียหรือว่าการกลัวความตายเนี่ยครับเราเปลี่ยนมาให้มาเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นขั้นตอนที่เรียงไหมนะครับก็คือ death awareness preparedness แล้วก็นำไปสู่การ acceptance เป็นไดนามิกสามตัวคือก็ถ้ายาลองกล่าวไว้ก็คือทุกคนมี death anxiety ทุกชีวิตมีตั้งแต่เกิดมามี death anxiety มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายหรือการตายของตัวเองซึ่ง death anxiety จะแปลรูปไปเป็น death fearกับ death avoidance behavior ซึ่งถ้าเกิดว่า death fear นี้เยอะพอหลายคนจะแปลรูป death fear ให้กลายเป็น death awareness แต่ถ้ามากเกินไปเขาอาจจะวิ่งหนีมัน death avoidance behavior มากขึ้นนะประเด็นของคนที่มี death fear ก็มีระดับที่มากพอที่จะเกิด death awareness ด้วยเนาะคือ death awareness ก็คือเขาจะไม่ได้มีความทุกข์กับตรงนั้นนะแต่เขาเห็นแล้วว่าเนี่ยเป็นทุกข์จริงความตายอยู่ใกล้จริงมีอยู่จริงหลีกเลี่ยงไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วมาเมื่อไหร่ก็ได้เลย unpredictable uncontrollable irresistible เกิดลักษณะของไตรลักษณ์ขึ้นมาทำให้เขาเกิด awareness มากสิ่งที่ตามมาคือเขาจะเกิด death preparedness คือจะเริ่มเข้าสู่การเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมในแง่ของหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติคนรักหรือแม้กระทั่งตัวตนอีกบางคนก็คือฟิสิกอลตัวตนนี้แบ่งสองแบบเป็นแบบเซลล์อิมเมจต้องกำยำต้องแข็งแรงต้องฟิตอยู่เสมอก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์กินอาหารดีๆอะไรหรือตัวตนในแง่ของจิตวิญญาณก็พยายามแสวงหาความเป็นตัวตนแล้วบางคนก็ทำลายตัวตนนั้นซะเพื่อจะได้ปลอดภัยต่อความตายที่ย่างใกล้เข้ามาโดยไม่รู้เมื่อไหร่ก็จะอยู่แบบตัวตนน้อยๆนะอันนี้เพราะฉะนั้นมันทางที่จะเข้าสู่ death acceptance ได้เนี่ยถ้าเกิด death preparedness ดีๆเนี่ย autonomy จะลดลงนะตัวตนจะน้อยลง
ตัวตนจะไม่มาเป็นเป้าให้ความตายมันเล็งยิงได้มันเหมือนกับว่าถ้าเราตระหนักว่าความตายมันเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อเชื่อวันอัตราตัวตนมันก็อาจจะน้อยลงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะจมะันมเีป็นโปรแง่เซหนึ่งสการมีอยู่ของอัตราเนี่ยมันก็ลึกๆแล้วเราก็กลัวว่าอัตราที่มีความตายจะกระชากอัตรานี้ไปเราเลยแบบเข้าใจโลกมากขึ้นว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยทำให้เราเข้าใจอยู่กับชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วการยอมรับความตายก็ชัดขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่ยอมรับชีวิตได้ค่อนข้างรอบด้านชีวิตเรามาอย่างไรเราเดินอย่างไรกรรมพันธุ์เป็นอย่างไรใครเป็นใครบริบทคืออะไรแพทเทิร์นของเราคืออะไรเนี่ยการยอมรับความตายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่พอการยอมรับความตายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยพลังของการสังเกตก็จะเกิดจะเห็นเดทได้ชัดในหลายๆบริบทก็จะเกิดเดทอะแวร์เนสได้มากขึ้นอีกเช่นเกิดเดทอะแวร์เนสตอนเกษียณอย่างเงี้ยนะครับเป็นโซเชียลเดทครั้งแรกเป็นเดทครั้งแรกที่เผชิญอะไรเงี้ยสุดโหจะวิ่งหาที่เกาะทำไงให้เซลล์เอสตีมยังอยู่เพราะเซลล์มันจะสลายกว่าจะมาเดินในโรงพยาบาลเยอะหน่อยอะไรเรียกพูดถึงบุคลากรการแพทย์ทุกคนโอเคครับความรู้ที่ผมได้ใหม่วันนี้ก็คือว่าไอ้คำว่า death awareness preparedness แล้วก็ตามมาด้วย acceptance เนี่ยมันเป็นวงที่มันเกิดขึ้นในทุกเมื่อเช้าวันที่เราเห็นถ้าเราพิจารณาดีๆมันเหมือนกับว่ามันมีความตายในความหมายต่างๆที่มันมาสอนมาเตือนเราอะว่ามันมีความตายอยู่เบื้องหน้าเช่นอย่างเกษียณหรือว่าผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนสถานะอะไรบางอย่างอะเราก็รู้ว่าสถานะของเราก็อาจจะไม่ได้จีรังยั่งยืนมีแฟนก็อาจจะอกหักได้หรือว่าเราแต่งงานสถานะความเป็นโสดมันก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้เราเตรียมตัวบางอย่างว่าเอ๊ะกับเรื่องบางเรื่องเรายังรักษามันไม่ได้เลยเนาะแล้วภาษาอะไรกับชีวิตเรามันก็อาจจะแบบเตรียมตัวในแง่ว่าเราทําใจกับเรื่องบางเรื่องได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ยอมรับความตายในหรือว่าการสูญเสียในโมเมนต์นั้นได้มากขึ้นแล้วพอยิ่งมันมีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาย้ําเตือนเรามันก็จะหมุนวงจรการตระหนักรู้เท่าทันความตายเตรียมตัวบางอย่างแล้วก็ยอมรับประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความตายที่มันจะเกิดขึ้นจริงในครั้งสุดท้ายของชีวิตเราใช่ไหมครับนะครับย้อนถึงไปนิดนึงที่เมื่อกี้ได้ถามว่าเดทเฟียร์มันไปเดทบอกมาจากเดทแองไซตี้ใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นเดทเฟียร์หรือไม่ก็เดทอะวอยเดนต์บีเฮเวียร์ก็คือการวิ่งหนีความตายให้ไกลที่สุดเช่นต้องรวยที่สุดต้องเก่งที่สุดจะต้อง achievement มากที่สุดอะไรก็ตามบางครั้งมันก็ practical บางครั้งก็ stress มากก็กลายเป็นวิ่งเข้าหาความตายเร็วขึ้นอีกก็ไม่ work เพราะนั้น death avoid that behavior เนี่ยจึงไม่ใช่ทางเพราะนั้นทางที่สำคัญคือ death awareness นะฮะ death fear ไม่ควรเปลี่ยนเป็น death avoid that behavior ควรจะเปลี่ยนเป็น death awareness ในสมัยก่อนมี psychotherapy หลายรูปแบบที่ทำให้ death fear ลดลงพยายามทำให้เดทเฟียลดลงแต่สมัยโพสต์โมเดิร์นสมัยแบบหลังซิกมันฟรอยด์อะไรเงี้ยซาทงซาเทียอะไรพยายามจะพูดถึง acceptance เยอะขึ้นเพื่อโปรโมททางด้าน proactive ในเรื่องของการโปรโมทให้เกิด acceptance สูงขึ้นไม่ได้ไปพยายามยุ่งทำให้เดทเฟียต่ำคือมันก็กลัวได้นะแต่ว่าเราก็เพิ่มการยอมรับได้มากขึ้นได้ด้วยใช่ครับที่บอกไว้แต่ต้นหรือถ้าคนที่มีการฝึก death acceptance จนกระทั่งมันเข้าไปถึง emotional acceptance มันไม่ใช่คงอยู่แค่ intellectual อิทธิพลของ death fear จะทำอะไรเขาไม่ได้ครับ
เมื่อไหร่ที่มี dead fear เกิดขึ้นเขาจะเปลี่ยนเป็น dead prepared awareness acceptance awareness prepared acceptance อยู่เนี่ยอาจารย์แอคพอมีตัวอย่างบทสนทนาหรือเคสบางเคสเพื่อให้แบบพวกเราเห็นภาพกันมากขึ้นได้ไหมครับว่าแบบในช่วงหนึ่งที่พอเราได้ approach เคสหรือคนไข้อย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีความกลัวมากขึ้นแล้วอาจจะมีเทคนิควิธีการชี้ให้เห็นมุมมองที่นำไปสู่การตระหนักรู้ในความตายที่มันเกิดขึ้นจนการยอมรับนี่พอมีควตาัมวอยก่ลาังวของเราหรือความตัวของคนไข้นะของคนไข้ครับเอาแบบ practical เลยว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบพอได้มีประสบการณ์ในการคุย ACP สักระยะหนึ่งก็จะยิ่งเจอคนไข้ที่เขาแบบยังมี death fear ค่อนข้างมากอย่างนี้ครับจะมีคนไข้เอาที่แบบว่าเขามี death acceptance ค่อนข้างดีเลยนะนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาก็มีเดทเฟียแฝงอยู่เดทเฟียแฝงเข้ามาตอนที่เขาถูกเจาะเลือดเยอะขึ้นนะแล้วเขาก็ได้รับรู้ข่าวอีกว่าโอเคตอนนี้เกล็ดเลือดต่ำมากแล้วมีโอกาสบลีดแล้วน่าจะแบบมีโอกาสช็อกถ้าเกิดมันไปบีบอวัยวะภายในหรือบีบในสมองเขาอาจจะหลับไปยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับยิ่งนอนไม่หลับยิ่งมีโอกาสที่เขาก็จะกลัวมากขึ้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวบลีดเพราะมันก็เลยเป็น vicious cycle แต่เขายอมรับนะถ้าจะตายฟังลุงมันเขาก็ค้านกันอยู่แล้วอาจารย์โอเคคุณลุงแม่เขาคืออาจารย์วิปัสสนาท่านหนึ่งก็ไม่ได้กลัวอะไรเยอะมากขนาดนั้นแต่ถ้าพูดย้ำๆบ่อยๆก็คงไม่เวิร์กนะต้องบอกว่าประเด็นของการย้ำบ่อยๆของหมอนั่นมีอิทธิพลทำให้คุณกลัวมากขึ้นหรือเปล่าใช่แม้รู้ว่าความกลัวนั้นไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับไปหรือก็คงต้องใช้เวลาการถ้ามาย้ำกันบ่อยๆเพราะนั้นก็เลยส่วนหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือเขาจะมีลอจิกเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่จีหลังแม้ความกลัวก็เช่นกันเพราะจริงๆเขา accept ได้ตั้งแต่ว่าความตายก็ไม่จีหลังตายแล้วก็อาจจะเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายก็คือก็วนเปลี่ยนเพราะมีศรัทธาอย่างมั่นคงแล้วก็แพคทิสตรงส่วนนี้มาเยอะแล้วในเคสอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากเราแค่ชวนให้เขาได้ทบทวนแล้วจิตเขาจะนำธรรมะมาตอบเองมันก็ไม่ได้ยากมากแต่บางเคสก็จะมี intellectual acceptance ฉันตายได้นะเดี๋ยวหัวใจวายฉันก็คงเหนื่อยมากขึ้นหน่อยนึงแล้วก็หลับไปแล้วหมอคงปรับยามอร์ฟีนให้เพราะนั้นการตายเป็นสิ่งที่ฉันไม่กลัวไม่ได้กลัวมากและฉันยอมรับได้นะมันก็ยังมีความกลัวแฝงอยู่เพราะเขาก็จะพยายามไม่นอนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันหลับไปแล้วไงนะอ๋อมันก็จะไม่อยู่นะประเด็นก็คือลองทำให้เขาอยู่ในสภาวะที่ตื่นรู้แต่อยู่ในท่าที่พักแต่ไม่ใช่ตื่นคิดหรือตื่นฟุ้งนะฮะตื่นแล้ว just แค่รู้ได้ไหมโดยที่ไม่คิดไม่ฟุ้งแต่ร่างกายได้ rest เต็มที่ดีกว่าหลับฝันอีกอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็จะไปฝังเข็มสมาธิตามจุดลมปราณต่างๆเพื่อให้เขารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้ว relaxtotal relaxation มากขึ้นตัวเขาได้พักเยอะขึ้นแล้วจิตไม่ฟุ้งเพราะมาอยู่กันได้กับตัวมากทีนี้คุยด้วยเข็มไม่ได้คุยด้วยภาษาปกติเพราะเขาเป็นคนที่มันไม่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นหลักการอันนึงคือเราอาจจะพาเขามารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวใช่ไหมครับเพราะบางทีตัวที่ทำให้ทุกข์เลยก็คือความคิดที่มันวนเวียนหรือว่าเล่นงานเราอยู่
เราก็อาจจะพาเขใาช่มาครับ grounding อยู่กับ body sensation อย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้อีกอันหนึ่งที่ผมเคยเจอครับอาจารย์ก็คือแบบคุณลุงเนี่ยก็จะแบบโอ้ยหมอผมไม่กลัวหรอกความตายเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็เทคนิคผมที่มักจะใช้ก็คือว่าแบบก็จะถามแบบดับเบิลเช็คอะครับว่าถ้าคุณลุงไม่อยู่แล้วมีอะไรที่จะเสียดายถ้าไม่ได้ทำไหมอะไรเงี้ยครับบางทีคุณลุงก็ยังนึกไม่ออกอย่างเงี้ยผมก็แบบเห็นคุณป้ามาเฝ้าทุกวันนี่คุณลุงแบบเคยบอกรักคุณป้าแล้วอย่างอะไรเงี้ยเออปรากฏว่าเขายังแล้วก็แบบว้าแล้วคุณลุงจะเสียดายไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้บอกรักหรือว่าแบบขอบคุณว่าคุณป้ามาดูแลปรากฏเขาก็น้ําตาไหลเลยแบบเขาลืมไปเลยว่าแบบผู้หญิงคนนี้มาเฝ้าเขาทุกวันอะไรเงี้ยครับก็เลยดีมากเลยอาจารย์แอคไม่รู้มีคําแนะนําอะไรไหมครับเพราะผมบางทีแบบด้วยคําพูดที่ว่าเขาแอคเซปต์ทุกอย่างแล้วอ่ะเนี่ยพอเราเช็คให้ดีเนี่ยมันก็มีบางเรื่องบางอย่างที่มันอาจจะแบบซ่อนอยู่แล้วผมก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่เขายังอาจจะมีความกลัวความตายที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่ผมยกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนั่นใช่ใช่เห็นด้วยน้องเต้ยเลยคนเราพยายามวางตัวตนได้เยอะบางทีมองข้ามช็อตไปแล้วเนาะแต่ตัวที่มันเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาเขาอยู่เสมอคือ relationship ซึ่งลืมวางไปเพราะเราคิดว่าไอ้มันอาจจะมันอยู่จนมันเบลนเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วมองไม่เห็นมันก็ดีมากเลยถ้าเราสามารถที่จะทบทวนบอนดิ้งนะครับว่าบอนดิ้งเขามีกับอะไรบ้างทรัพย์สินมีไหมหน้าที่การงานนะครับเป็นเรื่องของ relationship หัวโขนบทบาทนะเนาะแล้วก็ลงมาที่ body sensation ต่างๆเขายังยึดมันไว้เยอะไหมคือเขามีบอนดิ้งกับมันเยอะไหมแล้วก็บอนดิ้งกับตัวตนหรือเซลล์ที่มีอยู่เป็นอย่างไรนะเราก็สามารถที่จะให้เขาทบทวนว่าเขาได้มีการเล่นโกงในบอนดิ้งเหล่านั้นได้โอเคหรือยังเป็นชวนคุยคือเราก็ช่วยเขาสำรวจได้ด้วยเหมือนกันว่ามันมีมิติอะไรบ้างที่เขาแบบยังมีประเด็นอยู่เราก็อาจจะช่วยเขาได้มากขึ้นบางทีบางคนก็ลืมไปว่าเอ้ยมันมีบอนดิ้งบางอย่างที่เขาอาจจะหลงลืมไปแล้วพอช่วยเช็คมันก็ช่วยให้เขาสามารถปล่อยวางได้มากขึ้นอันนี้พูดถึงบริบทที่ยังพอมีเวลาที่เขาจะได้เตรียมตัวใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเคสที่ว่ามีคอนเชียสดีนะยังมีลอจิกที่ดีนี่เป็นเคสยากเพราะเคสยากเพราะว่าต้องปล่อยวางหลายสเต็ปเนาะแล้วเขารู้ตัวเองด้วยแล้วยิ่งเป็นเคสที่บอกว่าอยากมีสติตายเนี่ยต้องมาครุบกันดีๆเลยนะอะไรคือสติสติคืออะไรเขานะครับถ้าเขาใช้มันจริงหรือเปล่าหรืออยากจะ practice ในช่วงเนี้ยใกล้ตายหรือแบบก็เป็นความท้าทายมากซึ่งพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยครับมันทำให้รู้สึกเลยว่าการเตรียมตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่มาเตรียมตัวในช่วงที่เรารับรู้ว่าเราเป็นโรคร้ายแล้วเราจะมาพูดคุยกันอะแต่ว่าพวกเราท่านที่ยังแบบแข็งแรงสบายดีอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นถ้าได้มีโอกาสคุย ACP เนาะแล้วมันก็มีพาร์ทนี้ที่ชวนคิดชวนคุยสำรวจ Death Awareness ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี่มันก็อาจจะช่วยสะสมเป็นเหมือนต้นทุนที่ทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับความตายที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนได้ด้วยเหมือนกันคนตายได้ด้วยตัวของตัวเองเนาะแต่ว่าลืมปล่อยวางบอนดิ้งแต่มันฉันจะตายของฉันอ่ะคนอื่นจะเป็นไงเดี๋ยวเขาคงทำใจของเขาเองอะไรเงี้ยครับซึ่งหลายครั้งก็จะเราอาจจะรู้สึกได้ให้คนนี้ดูเห็นแก่ตัวเหมือนกันคือเขาปัดช่องไว้ไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็จริงเคยคิดไงคือเลยเนี่ยเคยคิดว่าเราก็อยากจะรับหน้าที่ดูแลเขาด้วยอ่ะเช่นว่า
ในวันที่เราไม่อยู่เราก็อยากจะฝังชิปความรับรู้ของเราให้เขาเช่นว่าชิในมวันเช่นว่าในวันที่เราไม่อยู่นะอยากให้เธอรับรู้ว่าแบบการที่เธอทำความดีหรือว่าออกไปช่วยเหลือสังคมมันเป็นเหมือนสิ่งที่ฉันทำมาตลอดเนี้ยก็อยากให้เธอรับรู้ว่าถ้าเธอได้ทำสิ่งเนี้ยมันยังคิดถึงกันได้อย่างเงี้ยหรือว่าโอเคอันนี้เราก็รับผิดชอบในพาร์ทเรานะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าคนคนนั้นเขาคงจะเสียใจมากถ้าเราไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับมีสิ่งทดแทนที่ช่วยให้เขาอยู่ในช่วงที่เราไม่อยู่ได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่คือเราคิดเพื่อเขาใช่ไหมฮะเราคิดเพื่อให้เขาอยู่ได้ง่ายขึ้นก็คิดเผื่อเขาด้วยหรือว่าจริงๆเราคิดหรือถ้าเขาสัญญาเขาจะทำสิ่งนั้นแล้วเราจะตายดีเราจะ access ง่ายขึ้นถ้าเขาทำสิ่งนั้นแล้วเราจะตายดีมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มคอนดิชันในการตายดีของเราอีกหนึ่งไหมฮะหรือถ้าเขาสัญญาเขาจะพยายามสานต่อสิ่งใจเราจะวางได้มากขึ้นอันนี้ก็เคยเจอเคสอย่างนั้นครับผมเองก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เช่นเคยเจอว่าแบบลูกสาวเขารับปากว่าจะดูแลคุณแม่ให้ดีอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่เป็นคนที่คุณพ่อห่วงมากปรากฏว่าพอได้แบบให้คำสัญญาเนี้ยปรากฏว่าคุณพ่อก็แบบสงบลงคือเวลา date acceptance เนี่ย face to date แล้วเวลาทางจิตวิทยาเรามองว่าคนนี้ accept เนี่ยเขาจะมี meaning หรอกเช่นฉันยอมตายได้เพราะว่าแรกคือ neutral acceptance ก็คือฉันยอมตายได้เพราะการตายนั้นเป็นธรรมชาติเป็นหนังสือบทสุดท้ายในหนังสือที่เรียกว่าชีวิตมันเป็นบทสุดท้ายต้องอ่านให้จบเพราะถ้าไม่ผ่านเรื่องความตายก็ไม่จบเรื่องชีวิตนี่เขาเรียก neutral acceptance ก็คือมี meaning รองรับความรู้สึกยอมรับอันที่สองเนี่ย approach acceptance นั่นเรียกว่าโอเคฉันยอมตายได้เพราะว่าฉันตายแล้วฉันจะไปอยู่กับปรมัตถ์ไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับสิ่งที่เป็นอมตะอยู่มีความสุขนิรันดรนี่คือ approach acceptance หรืออีก meaning ก็เป็น escape acceptance ฉันยอมตายได้เพราะว่าการตายนั้นทำให้ฉันพ้นทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ซึ่ง meaning เนี้ยมันพัฒนาต่อไปเป็นเรื่อง euthanasia ต่อไปอันที่สี่อันนี้คือเกิดในตอนคุยกับอาจารย์ไพศาลฉันยอมตายได้เพราะว่าตัวตายแต่ชื่ออย่างหมายความว่าฉันยอมตายเมื่อมีคนมาทดแทนหน้าที่ได้แล้วหรือว่ามีอนุสาวรีย์แล้วหรือว่าฉันสักเซสอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวแทนฉันอยู่ยั้งยืนยงฉันตายได้อะไรเงี้ยหรืออันสุดท้ายเป็นลักษณะของพูดแบบเทรวาสฉันยอมตายได้เพราะว่าความตายมันอยู่กับฉันแนบแน่นทุกลมหายใจแล้วเป็นการตายโดยการพัฒนาสติสัมปชัญญะจากไตรสิกขาอย่างรอบด้านแล้วก็เพราะนั้นไม่ได้มีอะไรติดค้างและไม่ได้หมายถึงความตายแบบเป็นแค่บอดี้ที่หลับตายไปแต่เป็นเรื่องการตายของตัวตนหรืออีโก้ทั้งหมดดับไม่เหลือก็คงเป็นมินนิ่งของการยอมรับความตายในรูปแบบเพราะฉะนั้นไอ้นี่ผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะมีนิ่งไหนมันไม่ได้หมายความว่าอะไรดีกว่าอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราค้นหาถ้าเราค้นหามีนิ่งนั้นได้มันก็อาจจะนำไปสู่การยอมรับความตายที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วมันก็ผูกโยงกับมันจะเอาไว้ใช้สร้างอินเตอร์เวนชั่นบางอย่างได้โอ้น่าสนใจมากเลยครับซึ่งมันก็ผูกโยงกับวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อทั้งหมดด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ก็ผมว่าน่าสนใจมากที่จะเรียนรู้เขาในแบบค้นหามีนิ่งที่มันซ่อนอยู่ของความตายในแต่ละคนแต่ละบริบทด้วยเหมือนกัน
สาธุครับนั่นเราขอเบองคุก็ณเตน่ยาสนใจที่ว่าเป็นเราให้คุณค่าความหมายของความตายของตัวเองว่ายังไงด้วยได้เลยครับดีจังเลยครับซึ่งบางทีเนี่ยกระบวนการพูดคุย ACP ผมคิดว่าแค่บทสนทนาเรื่องการให้ความหมายกับความตายถ้าเราได้มีโอกาสพูดคุยกันเช่นในบริบทของครอบครัวหรือว่าแม้แต่ในเซตติ้งที่เป็นสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าการได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะชวนให้เมื่อวันนั้นของชีวิตมาถึงเนี่ยไอ้บทสนทนาพวกนี้มันก็อาจจะถูกนำขึ้นมาดูแลกันในช่วงท้ายของชีวิตได้ด้วยเหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าACP มันคือ process จริงๆอะว่ามันเป็นบทสนทนาที่เราสามารถพูดคุยชวนหาความหมายหรือว่าชวนเรียนรู้ความตายในความหมายต่างๆเพื่อให้เกิด awareness รวมไปถึงการ preparedness แล้วก็ acceptance ในแต่ละช่วงชีวิตได้ด้วยจริงๆแล้ว acceptance เนี่ยมันเป็นเซนส์ของ proactive acceptance นะการ accept แบบเผื่อใจยอมรับเนาะอันนี้คือ acceptance แต่ถ้ารอไปจนถึงจุดที่โอเคอยู่ไม่ได้ก็ตายแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของ death resignation ว่าการยอมจำนนต่อความตายซึ่งนั่นคือเคสส่วนใหญ่ซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ย death acceptance เนี่ยก็คือผู้ที่ทำกาละหรือว่าผู้ที่ตั้งใจตายนะฮะเตรียมพร้อมมาดีแล้วแล้วก็รู้วันตายตัวเองด้วยซ้ำนั้นเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็ตายแบบมีสติตายแต่ส่วนใหญ่จะเป็น death resignation นะคือยอมจำนนอยู่ไม่ได้ก็ตายก็ได้คืออารมณ์ว่าเมื่อความตายมาถึงค่อยยอมรับก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นการยอมรับในเซนส์ของ proactive อย่างที่มัน comprehensive ที่สุดที่ advanced care plan อยากจะให้เป็นโอเคครับถ้าพูดในบริบทนี้ที่ผมก็เชื่อว่า ACP ที่ช่วยให้เกิด death acceptance แบบ proactive จริงๆเพราะว่าหลายครั้งที่พอถ้ามองว่าพาเลทีฟที่มองอีกมุมนึงนะมันก็คือ the acceptance มีโอกาสทำให้ ACP success ถ้าเราสามารถพาให้เขา accept ตรงนี้ก่อนได้มันก็อาจจะทำให้การพูดคุยหลังจากนี้มันจะง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับมันจะออกเป็น flow ที่ง่ายแล้วก็โอเคอาจจะคลอดเป็น advanced directive ง่ายโอเคงั้นก็จะเห็นด้วยว่าบริบทการที่เขามี death awareness death preparedness death acceptance ที่ดีพอสมควรเพราะมันเกิดมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วว่ามันมี death anxiety เนาะมี death fear avoidant behavior มี death awareness preparedness acceptance เนี่ยพวกนี้พอเราจับคนที่มีพวกนี้ได้เนี่ยเวลาทำ ACP จะง่ายนะแล้วยิ่งถ้าเขามี disease ที่มี trajectory of disease ชัด ACP จะชัดขึ้นด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นมุมที่พวกเราก็มักจะมองข้ามเนาะก็คือเราอาจจะแบบรู้สึกว่า ACP คุยได้สำเร็จอ่ะก็คือได้ AD ออกมาเราได้รับรู้ว่าเขาต้องการใส่ทิ้วใส่ CPR มั้ยplace of death ที่ไหนแต่ว่าในกระบวนการบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้พาไปให้เขาได้เข้าใจความเป็นจริงหรือว่าความตายที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งวันนี้อาจารย์แอฟมาทำให้เห็นเลยว่าแบบมันมีกระบวนการตรงนี้ที่ซ่อนอยู่ที่สำหรับผมเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันว่าเขาอยากทำอะไรไม่ทำอะไรกับตัวเองเนี่ยมันคือการที่เขา accept สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าความตายที่มันอยู่เบื้องหน้าเขาได้ก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าประสบการณ์ส่วนตัวคือถ้าจะให้เขียน AD อะไรเลยอ่ะผมจะเช็คใจอ่ะว่าแบบคนนี้เขายอมรับทุกอย่างแบบทะลุปลุกโปร่งหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดถึงจุดที่แบบเขาเข้าใจทุกๆอย่างอ่ะการเขียนให้เซ็นเอกสารหรือทำอะไรมันจะง่ายมากๆเลยหลายเคสเวลามีการโปรโมทด็อกเมนต์นะก็จะเขียนเป็นแฟชั่นได้
แต่จะไม่ได้แนบแน่นหรือไม่ได้ออกจากใจจริงๆแล้วมีโอกาสสร้าง suffering ที่แฝงตัวมาเพราะเป็นการพยายามที่จะ force acceptance สิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการที่จะพยายามทำ ACP โดยที่ไม่โดนจังหวะหรือโดยที่ไม่ได้สื่อสารอย่างเหมาะสมมันเป็นการ force acceptance แล้วถ้าคนมี acceptance ที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วเนี่ย ACP จะช่วย synergies กันแล้วก็โอเคอันนั้นน่า work เพื่อให้ผู้ฟังไม่รู้สึกยากนะครับอาจารย์มี practical point ไหมครับว่าแบบเราจะมีจุดเช็คยังไงว่าเขาแบบได้ acceptance อย่างเงี้ยครับเราก็สังเกตจริงๆก็ยากเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าที่ทำมันจะง่ายนะก็คือพอเรายิ่งเห็นยิ่งเข้าใจมันจะยิ่งเห็นความยากแต่ไม่ใช่เป็นทุกข์นะเพราะเราเข้าใจความยากนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราสุขง่ายขึ้น สิ่งที่เราสังเกตก็คือเราดูที่ physical ดูที่ mental ดูที่ speech ของเขาต่อเรื่องนั้นๆเนี่ยเราจะพอจับอารมณ์ได้แล้วว่าเขาวางใจได้แบบpeaceful ไหมเขาเป็นกลางพอไหมนะครับพี่ก็ develop กับทางคณะพยาบาลศาสตร์เรื่องของ death acceptance scale ออกมาซึ่งตอนนี้ก็แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วก็ลองไปหาโหลดใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบตรงซะทีเดียวเนาะเพราะนั้นหลายครั้งไปถามมันทื่อๆวิธีการ apply ในการก็อาจจะไม่ได้คลีนเท่าไหร่นะนั้นก็ต้องไปเทรนเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะสื่อสารหรือจะหา data set ของเขาว่าเขาอยู่เลเวลไหนมันก็ใช้ศิลปะการถามการสื่อค่อนข้างเยอะเลเวลแรกคือฉันยังตายไม่ได้เลเวล2ฉันตายก็ได้ไม่ตายก็ดีเลเวล3ฉันตายก็ได้ไม่ตายก็ได้เอาวางใจเป็นกลางก็มีสามเลเวล practical ตรงนี้บางทีพี่ก็จะถามเขาไปตรงๆเลยว่าถ้าคุณมองเรื่องของการยอมรับเรื่องของความตายหรือความไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองตรงกับประโยคไหนอันแรกฉันยังตายไม่ได้อันที่สองฉันตายก็ได้ไม่ตายก็ดีอันที่สามฉันตายก็ได้ไม่ตายก็ได้แล้วเขาก็จะเลือกเองผมอยู่ประมาณนี้ครับครับทีนี้ถามว่าเรา ยังไม่จบนะพี่ว่าประมาณว่าถ้าเกิดบางทีเราอ่านใจเขาได้ว่าเขาอยู่ระดับเลเวลต่ำมากเลยฉันยังตายไม่ได้นะสิ่งที่เราควรจะ approach ต่อคือถ้าตายตอนนี้อะไรแย่บ้างเพื่อปลดล็อกสิ่งที่เป็น suffering แบบที่มาขัดขวาง Date Acceptance แล้วพอเขาเคลียร์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาขึ้นมาเลเวล2แล้วตายก็ได้แต่ไม่ตายก็ดีนะสิ่งที่พี่จะแอปโพสต่อคือถ้าอยู่อีก10ปีอะไรจะดีบ้างหรือว่าถ้าเกิดคุณมีเวลามากพอคุณอยากทำอะไรอันนี้คือถาม Unfinished Business Approach เรื่อง Unfinished Businessหรือเมื่อช่วยเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเขาจะขึ้นเลเวล3โอเคตายก็ได้ไม่ตายก็ได้สิ่งที่แอปโพสต์ต่อไปก็คือถ้าคุณเลือกได้อยากใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่ไหนตอนนี้มีอะไรให้ช่วยบ้างอันนี้คือเป็นแอปโพสต์ขั้นสุดเพราะนั้นหลายครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้ acceptance level ทำให้เราทำ ACP ง่ายขึ้นมันก็เชฟประเด็นที่เราจะชวนคุยด้วยเลยใช่ไหมครับมันเป็นlevel based approach ซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะดีสำหรับคนที่อาจจะฝึกหัดการพูดคุย ACP ใหม่ๆเนาะก็คือว่าเราก็จะคล้ายๆว่าเราจะพอจะมีเช็คพอยต์ได้ว่าคนไข้คนนี้เขายังไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้เลยเราจะมาพูดคุย place of date เนี่ยมันก็อาจจะยากใช่ไหมครับ
เรียกว่าไม่เอมพาตีเลยใช่ขั้นตอนแรกเราก็อาจจะถามเขาก่อนว่ามันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่บ้างหรือว่าพอได้ยินคําพูดคุณหมอที่อธิบายโดยโรคพร็อกโนซิสเนี่ยมันพาให้เขาคิดถึงอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เขายังกังวลใจอยู่บ้างในการมีชีวิตอยู่ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกใช่ไหมครับสเต็ปต่อมาก็คือพอจะ accept ได้บ้างตามอะไรนะยังตายไม่ได้แต่ว่าไม่ตายก็ดีเนี่ยก็คืออาจารย์แนะนำให้คุยเรื่อง unfinished business ก็คือว่าถ้ามันยังมีเวลาเหลือเขาอยากทำอะไรบ้างหรือเหมือนถ้าเกิดคุณลุงเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันมีอะไรที่คุณลุงจะเสียดายไหมถ้าไม่ได้ทำนิดหนึ่งแต่คือสเต็ปแรกจะเป็นประมาณว่าถ้าคุณไม่อยู่ตอนเนี้ยใครจะทุกข์บ้างหรืออะไรจะแย่บ้างนะเพื่อเฟ้นหาความกลัวหรือว่าโทษภัยมหันตภัยถ้าเขาไม่อยู่แล้วตรงนี้แหละคือเป็นตัวที่เขารับไม่ได้คือมันอยากตายไม่ได้อะถ้าเขาตายอะไรจะแย่บ้างหรอนะครับนี่คือแอปโพสต์แรกอะไรจะแยพ่อพบอ้างได้ให้เป็นเลเวลสองมันคือถ้าเขาอยู่อะไรจะดีบ้างเนี่ยถ้าหรือว่าถ้าเขาอยู่อ่ะคุณจะทําอะไรได้บ้างหรืออะไรจะดีขึ้นบ้างคืออะไรคือประโยชน์ของการอยู่นะแล้วก็จะช่วยทําให้เขาเวลแพลนมากขึ้น unfinished business ก็จะออกมาตรงนี้นะแต่จะถามอย่างที่ต้องได้ถามว่าจะเสียดายไหมถ้าตายไปอะไรบ้างที่จะเสียดายพี่ว่าคำถามนี้จะอยู่เลเวลแรกถ้าพยาบาลไม่ได้บอกมรัักนมันจะก็แย่ถึมงากแน่เลยมันอาจจะแบบเสียดายอยากจะเกิดใหม่เร็วๆอะไรเงี้ยมันเพื่อบอกนะพี่ก็แบบยังตายไม่ได้ไปรีบบอกก่อนเถอะก็มันจะเป็นอารมณ์ของเลเวลแรกแต่เลเวลสองมันคือการสร้างประโยชน์ต่อถ้าอยู่อะไรจะดีบ้างว่าถ้าคุณมีเวลาเหลือคุณอยากทำอะไรที่มันจะโอเคแต่ไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าทําจะดีมากเนี่ยมันจะ positive view แล้วพอทําได้ success โอเคจบแล้วฉันพร้อมจะไปแล้วตายก็ได้ไม่ตายก็ได้ตรงนี้จะถามเลยโอ้ถ้าเลือกได้อยากใช้ช่วงสุดท้ายที่เป็นนี้มันถึงค่อยมาพูดคุยในรายละเอียดในช่วงท้ายๆว่าเขามีมุมมองวิธีคิดยังไงอันนี้มันก็จะเป็นการออกแบบโดยแบบออกแบบด้วยการลงใจจริงๆอ่ะไม่ใช่ออกแบบด้วยความกลัวใช่ไหมครับต้องการดูแลอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยเพราะเลเวลสองต่อเลเวลสามเนี่ยทำแอดวานซ์แคร์แพลนได้ค่อนข้างโอเคซึ่งอันนี้ผมทวนความเข้าใจนะครับก็คือว่าสมมุติเราคุยไอวานแคร์แพนในคนไข้ที่ในพวกเราหนุ่มสาวหรือว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรมากเนี่ยคำถามทั้งหมดเหล่านี้มันก็ถามได้หมดด้วยใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นการเตรียมไว้เบื้องหน้าก่อนก็ถามได้ครับเขาอาจจะไม่อินนะเขาไม่ถูกลากไปในบริบทที่แบบใกล้ตายมันก็เลยเเพป็รานะทว่ีา่มามันว่จาะครับต้องเหมือนอารมณ์เฟสต่อเนี้ยระดับหนึ่งแล้วถึงจะประเมินเดนอักเซปแตนเพราะในเคสที่สมมุติว่าฉันเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายอะไรพวกนี้บางทีการประเมินเดนอักเซปแตนอาจจะไม่ชัดมากทุกอย่างเขาเริ่มรู้แล้วเขาจะเหลืออีก6 เดือนหรือหมอบอกว่าอยากทำอะไรก็รีบทำนะในช่วงนี้ประเมินได้ acceptance จะออกมาชัดหรือว่าเลเวลไหนเพราะว่าเราอยู่กับสถานการณ์นั้นจริงๆแล้ว face to face แล้วโอเคมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะคุยเร็วก็ดีแต่ว่ามันสามารถ revise ได้ในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอ้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยครับอาจารย์แอคผมขออนุญาตอ้าวอุ้ยหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคำถามแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็มี
ที่มาเรียนรู้พร้อมๆกับเราก็อยากจะสอบถามอาจารย์เพิ่มด้วยนะครับยินดีถ้าคนป่วยเป็นโรคร้ายแรงจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับมีคนบอกให้ดูแลเรื่องอาหารไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานนมไม่ทานน้ำตาลเป็นต้นคุณหมอพอจะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินรวมทั้งการดูแลจิตใจการบอกคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างอย่างไรบ้างคะอันนี้จะมีหลายประเด็นนิดนึงนะครับดังนี้มันก็เป็นความพอใจเนาะแล้วก็ความเชื่อด้วยหลายครั้งไปพยายามเปลี่ยนบริบทการกินของชีวิตแบบกระทันหันเนี่ยก็อาจจะสร้างความทุกข์ขึ้นมามากก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป้าหมายความสุขของการรับประทานหรือว่าเป้าหมายคือเรื่องของรักษาโรคไอ้รูปร้ายแรงนี่ก็ยังไม่บอกว่าระยะไหนด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ตกลงกับเจ้าของชีวิตเจ้าของปากท้องว่าทานอะไรแล้วยังมีสุขแล้วไม่บั่นทอนสุขภาพก็น่าจะทานได้ถึงผมไม่กล้าที่จะฟันธงขนาดนั้นนะอ๋อโอ้ชอบคำตอบอาจารย์จังเลยก็คือว่าเราอาจจะสอบถามความหมายของการกินอาหารของเขาด้วยเหมือนกันว่าเขาให้ความหมายว่ายังไงแล้วถ้ามันต้องเปลี่ยนไปฉับพลันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดทานที่มันไม่กระทบกับตัวโรคหรือว่าคุณภาพชีวิตมากนะก็เราอาจจะใช้ความสุขเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับตอนคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งแต่คนในครอบครัวบางคนไม่ให้บอกคนป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอะไรคุณหมอคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมคะก็จริงๆแล้วการบอกความจริงไม่สําคัญเท่ากับการรู้ความจริงนะการรู้ความจริงก็ไม่สําคัญเท่ากับการเข้าใจความจริงแล้วการเข้าใจความจริงก็ไม่สําคัญเท่ากับการยอมรับความจริงแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นไม่ได้มุ่งว่าจะต้องบอกความจริงแต่มุ่งว่าควรจะรู้เข้าใจยอมความจริงเพราะนั้นเราต้องพิจารณาว่าความจริงนั้นสําคัญและมีประโยชน์กับเขาจริงหรือไม่นะครับและการสื่อความจริงไม่จำเป็นต้องเป็นจากการบอกหรือพูดนะบางทีมันอาจจะเป็นจากการสอบถามเขาก็ได้นะเช่นตอนนี้เขารู้สึกร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างเขาทุกข์หรือสุขอยู่เขารู้สึกว่าโรคที่เขาเป็นอยู่มันยากหรือมันง่ายนะคุณหมอก็บอกรายละเอียดพอสมควรเขาอยากรู้พวกนี้ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้ตัวนี้เป็นการสื่อแล้วถ้าเขาเข้าใจเขายอมรับมันเนี่ยเดี๋ยวสักพักเขาก็ให้ทำซึ่งบางทีก็บายพาสไปเรื่องวินิจฉัยอะไรเงี้ยไปเลยผมชอบวิธีการของอาจารย์คือเริ่มตั้งต้นจากคนไข้เลยว่าเขามองตัวเองยังไงในปัจจุบันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขารับรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับมันก็ถามก็ไปรู้ตรงว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับตรงนั้นได้ดีขึ้นบ้างอะไรนะครับใช่เพราะว่าบางคนเราก็ตกร่องเนาะว่ามันจะต้องบอกอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือเราก็ต้องกลับมาทํางานตัวเองว่าเราบอกไปเพื่ออะไรหรือว่าเพราะว่าสุดท้ายมันคือการยอมรับแล้วก็อยู่กับความจริงที่มันเกิดขึ้นครับอีกสักคำถามหนึ่งนะครับถามมาว่าพ่อที่รู้ว่าทุกคนต้องตายแบบต้องไม่เกิดขึ้นกับลูกตัวเองวงเล็บว่าลูกอายุ16ปีป่วยเรื้อรังไม่ตอบสนองกับการรักษาและอาจตายได้ขอคำชี้แนะจากอาจารย์หน่อยค่ะว่าควรทำอย่างไรจะให้พ่อยอมรับการทำ ACP โอ้เดาว่าน่าจะของลูกชายด้วยใช่ไหมครับก็คือน้อยกว่า18เนาะแล้วก็ต้องการผู้อนุบาลแต่ว่าเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็มีส่วนร่วมในการวางแผนชีวิตตัวเองได้ในช่วงป่วยหนักเพราะนั้นก็อย่าลืมเรื่องของเซลฟ์เอสติมในส่วนนี้ของลูกนะครับเราจะต้องเปิดใจคุยกันว่าโรคมันก็ยากอยู่นะแต่เรามีกำลังใจที่จะเดินไปด้วยกันไม่แพนิคไปก่อนนะครับ
แต่เราก็เผื่อใจกับความไม่แน่นอนได้ด้วยอันนี้เราต้องค่อยๆปรุงให้ลูกมันรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยคอมฟอร์ตที่จะคุยเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะวัยรุ่นหลายๆคนว่าเด็กหลายคนกลัวครับกลัวว่าตัวเองจะทำให้คนที่รักนั้นเป็นทุกข์นะอาจจะเก็บกดความรู้สึกอยู่ก็ได้ทั้งๆที่จริงๆก็ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่สามารถเปิดใจคุยเรื่องนี้ได้อย่างมั่นคงสงบแล้วก็เขาเรียกว่ามีเมตตาเด็กก็จะรับรู้ได้แล้วเด็กก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายที่จะคุยเรื่องพวกนี้ว่าเขากลัวมากแค่ไหนน้ำตาจะไม่ใช่เป็นตัวบอกความพ่ายแพ้แต่มันบอกความรักแล้วก็ดีกรีของความผูกพันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเยียวยาความรู้สึกในระยะยาวได้ดีกว่าปิดความจริงแล้วก็ไม่พร้อมคุยเรื่องอนาคตนะครับส่วนนี้จะช่วยเยียวยาเขาได้เยอะนะครับให้เขามีส่วนร่วมก็คือเราอาจจะแค่รับรู้ว่าเราก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลลูกใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็อาจจะเริ่มตั้งต้นที่เขาว่าเขามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาอาจจะกลัวอยู่หรืออยู่กังวลอยู่เราก็ไล่ไปตามสิ่งที่ลูกเขาอยากดูแลให้เขามีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจได้ด้วยเหมือนกันเขาจ้องเราอยู่เหมือนกันครับว่าเรารู้สึกยังไงเขาก็คงเป็นห่วงคุณพ่อด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับโหดีมากๆเลยครับก็วันนี้สำหรับผมเองเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เยอะมากเลยครับแล้วมันทำให้เห็นการกรุ๊ปปิ้งคำถามหรือว่าการประเมินคำถามหรือว่ากระบวนการคุย ACP ที่มันดูมีหลักการจับต้องได้มากขึ้นสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วมันทำให้เห็นว่ามันสามารถประเมินระยะหรือว่าเห็น process ในการเกิดการยอมรับได้ทั้งในกระบวนการทำงานของตัวเองรวมไปถึงว่าในระหว่างที่เราพูดคุยสื่อสารกับคนไข้ในระยะต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่ช่วยให้เกิดการยอมรับได้บ้างนะครับก็สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์แอคฝากทิ้งท้ายแล้วกันนะครับสำหรับบุคลากรสุขภาพหรือแม้แต่พวกเราทุกคนโดยทั่วไปที่อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มหรือว่าทำงานมาสักระยะหนึ่งในการทำงานเรื่อง Advanced Care Plan อะไรอย่างนี้ครับก็สิ่งที่มันสอนกันไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ Empathy หรือเป็น Quality ของจิตใจ Sincerity คือความจริงใจ Acceptance คือการยอมรับสามพลังงานเนี่ยมันสอนไม่ได้แต่ฝึกได้นะฝึกได้ด้วยอย่างเดียวเลยก็คือ mindfulness ผมก็อยากให้บุคลากรเนี่ยพัฒนาพลัง empathy หรือการเห็นทุกข์ร่วมกับผู้อื่น sincerity หรือการจริงใจและเห็นความจริงร่วมกันไม่ปิดบังแล้วก็ acceptance ก็คือการยอมรับได้ในระดับที่ละเอียดหรือยากก็ตามการยอมรับได้ในระดับที่ละเอียดเนี่ยมันจะช่วยเอื้อให้คนที่ยอมรับระดับหยาบยอมรับละเอียดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกการยอมรับได้ก่อนเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับที่จะคุย ACP ที่เราจะเข้าใจความยอมรับของเขาได้ตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ด้วยคุณน้องเตยนะคุณหมอเตยครับก็ขอบคุณอาจารย์แอ๊กมากๆเลยนะครับนายแพทย์รัชศักดิ์อัธยากรนะครับมันเมื่อกี้ฟังก็รู้สึกว่าท่าทีหรือว่าการทำงานของเราในฐานะบุคลากรสุขภาพมันมีผลต่อการคุย ACP มากๆเลยเริ่มจากการฝึกฝนตัวเองเรื่องความเข้าอกความใจการจริงแท้ต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงการยอมรับต่างๆถ้าเราเองยังยอมรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็ยากที่จะ
เหนี่ยวนําพลังให้เขายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของ psychological aspect of ACP ใน EP 8ของ ACP Live Series นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ซีรีส์มาตลอดด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านที่ฟังอยู่ในไลฟ์ของพวกเราในค่ำคืนนี้กันนะครับทุกท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของ Peaceful Death นะครับหรือว่าทางเพจช่องเรียน Palliative Care ได้เหมือนกันนะครับถ้ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ยังสามารถถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะอะไรหรือว่าอยากจะให้เกิดการเรียนรู้ในหัวข้ออะไรที่ลงลึกหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็ยินดีที่จะแบบเปิดห้องเรียน Palliative มาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ไปกับทุกท่านได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แอ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมไลฟ์แล้วก็ร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ดีๆใน ACP และซีรีส์นะครับขอบคุณอาจารย์แอ๊กมากๆเลยครับขอบคุณครับอนุโมทนาด้วยครับครับก็ส่งทุกท่านเข้านอนกันนะครับพักผ่อนแล้วก็มาพบกันอีกครั้งใน EP ที่9นะครับของ ACP Life Series ก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆทางเพจช่องเรียน Palliative Care แล้วก็ YouTube Channel ของ Peaceful Death ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับ